สวัสดีค่ะเบิ่งเด้อพี่น้องฟ้ามืดอือคือมาอยู่ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่มากอ่ะช้าๆได้พาเล่มงามเนาะก่อนเนาะประเดือนบ่มีเวลามื้อนี้รีดผ้าเบิดมือหลดผ้ากองท่วมหัวรีดบ่แล้วเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์น้องสิไปโรงเรียนเนาะก่อนเนาะทั้งเพื่อนสิไปอันต่างจังหวัดนําประเดือนเลยคุ้มดีดผ่าจนบ่ได้เฮ็ดอีหยังเลยรีดตะผ่าผ่าหลาย2 3ตะกร้าทั้งผ่าแขนนี่รีดจนเมื่อยมือตัวที่แล้วทั้งล่างถ้วยตู้เฮียนทั้งเฮ็ดสู่แนวเนาะค่ะเนาะตัวที่แล้วผู้เดียวบ่ได้อันนั้นต้องเบิ่งอันคลิปต้องเบิ่งสู่แนวเวลากันหน่อยเรียงเอาประเดือนก็เลยอันนั้นมาไทยบรรยากาศอยู่นี่แหละไปทางไหนก็บ่ได้ดอกช่วงนี้โควิดบ้านเพิ่นก็ติดโควิดดีๆประเด็นก็บ่ได้ไปทางไหนดอกเรียกก็หลายช่วงนี้ก็ทายต้านบริเวณเก่านี่แหละให้เบิ่งมองหันมองนี้แน่เนาะเมื่อเจ้านี่อาบน้ำเปล่าหลายประเด็นก็นุ่งเสียบ่ถูกทางเปล่าหลายอีลูกคู่คุณแกเขาเจ้ามาพักไข่ย้อนมื้อนี้เขาเจ้าออกไปกินข้าวพ่อเนาะข้าวนอกบ้านเนาะพ่อเนาะลูกเต่าเขาเจ้ามาพร้อมกันเบิ่งอันฟ้าแหล่ๆปูนฝนสิตกลมแห้งๆบ่หันลมวืดมาประเดี๋ยวไปเก็บมันผ่าเก็บแพร่มาไว้แล้วซุ่มมันสักมือตากบ่แห้งเนาะพ่อเนาะซุ่มสักมือก็มีสักเกียงก็มีซุ่มสักมือก็บ่แห้งดอกแดดก็มาข้าวเดียวก็ฮุบๆย่ำแดดจ้าก็บ่ได้อันสักก็บ่ทันเพราะว่าเบียกไหลแดดอ่อนๆนะพอเดียวไปตากเพราะว่าย่านสีตกมื้อนี้ประเด็นก็ปลูกกันมะเขียบให้เพิ่นแม่นายเพิ่นเอามะเขียบมาเนาะพะเนาะได้ทายบรรยากาศยังมื้อแรงให้เบิ่งเพิ่นบ่อยู่ท่านไปกินข้าวประเดี๋ยวสิถ่ายให้เบิ่งมื้อเช้าฝนลิ่นๆมาว่ามันสิตกก็บ่ตกประเดี๋ยวเลยสิได้ไปหดน้ําต้นไม้ซะดอกอยู่คู่ๆไปตกหดมันเบิ่งประเดี๋ยวปลูกมะเขือไว้ขุดปลูกมื้อเช้านี่เนาะพะเนาะปลูก2ต้นพูดอีกต้นนึงไปปลูกฟังพุ่นมะเขือนี่2ปีได้กินประเดี๋ยวขุดหลุมไว้แล้วก็เอาซุ่มเศษไม้เศษหญ้าเศษยุงอยู่รอมื้อนี้แล้วก็ใส่ก็ฝุ่นใส่อีหยังใส่เนาะค่ะเนาะปูนขาวใส่กันบ่ให้เชื้อราไปกัดอันหากเขาสิได้เจริญเติบโตมะเขียบอันนี้มันมะเขียบปลาเด้อค่ะเด้อมะเขียบธรรมดาก็เอิ้นมะเขียบปลามะเขียบนี่2ปีนึงได้กินหน่อยไว้ถ้ามารุ่นน้ําประเดี๋ยวเด้อค่ะเด้อว่าสิได้นั่นซําใดสิได้อยู่นําเขาเจ้าฮอด2ปีสิได้เห็นมะเขียบใหญ่บ่มะพร้าวประเดี๋ยวก็ปลูกเข้าแล้วเมยแล้วบ่มีหยังดอกเพราะเข้าก็บ่ดีข้างหน้าเฮามองบ่เห็นเนาะค่ะเนาะก็เลยเว้าไปข้างหน้ามองบ่เห็นเฮาฮู้ถึงแต่มื้อเกิดบ่ฮู้มื้อตายปุ่นน่ะลมแห้งแห้งลมแห้งเด้อพี่น้องให้เบิ่งนํากันเบิ่งในขนาดประเดี๋ยวหดน้ําต้นไม้เนาะว่าฝนตกประเดี๋ยวก็ได้หดเก่าเอ้าอันนี้เซ่ไปทางไหนแล้วเนาะฝนตกสิได้เอาไม้มาค้ำไว้อีกตั้งต้นนี้ไม้มาค้ำไว้ลมมามันเอ็นเนาะค่ะเนาะต้นนั้นสนประเดี๋ยวใบด่างดีดียามขึ้นคืองามคักแต่บนอันนี้ก็ต้นนั้นพวงมาไล่ประเดี๋ยวธรรมดามันต้นใหญ่พวงมันใหญ่คือหยังนี่ตอนประเดี๋ยวทายลงคลิปตอนนั้นพวงใหญ่งามอันนี้มันดอเนาะก่อนเนาะแต่มันก็พวงงามอยู่มันดอแต่ว่าพวงก็งามอยู่ประเดี๋ยวสิเบิ่งพวงงามอยู่ย่ำทายกล่องเข้ามาทางหน้าประเดี๋ยวก็ลืมอันนี้ประเดี๋ยวได้ใส่แฟลชให้เบิ่งเนาะก่อนเนาะนี่บางทีอันใส่แฟลชแล้วก็ลืมปิดแฟลชมาทายหน้าเจ้าของก็บ่เห็นหุ่งคือมื้อเช้านี่ล่ะเก็บประเด็นยังเคยเป็นอยู่ลมแห้งๆพี่น้องเบิ่งดอกอันนี้ประเด็น
ดอกว่ามาไล่ขึ้นงามงามอีกซอหนึ่งกำลังติดขึ้นมากซอหนึ่งในเบิ้งแจงๆยังเรื่องกันเฮาเบิ้งสีบอนั่นกะบ่เห็นหงเนาะค่ะเนาะดอกใส่อันแฟตอันนี้อีกภูมินึงกำลังสิเป็นดอกเป็น3นั่นคนกำลังเริ่มย่อยมากเบิ่งประเด็นสิเบิ่งมะเขียบคนลมแห้งๆอันนี้มะเขียบประเด็นปลูกไว้ประเด็นได้เอาหลักมาปักมันยันมันนั่นคนเนาะค่ะเนาะลมมากนี่แม่นายเพิ่นเอามา2ต้นเพิ่นให้ปลูกเพิ่นให้ประเด็นลงประเด็นก็เลยลงไปแล้ว2ปีมะเขียบได้กินน้อยเนาะค่ะเนาะมันลมแห้งแห้งลมมาเป็นบาทเป็นบาทฝนก็สิตกเดือนให้เบิ่งต้นใหม่ต้นไหลประเดียนนะมึงในประเดียนนอนซ้อนนอนซ้อนดอกพวงมาลัยงามงามดอกพวงมาลัยประเดียนงามครับงามเลยดอกพวงมาลัยบนเบิ่งบอนสีประเดียนงามงามพี่น้องไอ้ใบพื้นพึ่งพึ่งพิงพิงถือแดดถือฝนถือลมเบิดมือเบิดเว้นบอนสีประเดียนมันบ่มีมองไว้ก็ไว้ของสีละเนาะค่ะเนาะแต่ว่าคือเคลื่อนงามงามมาสั่นเลยคุณน่ะใบแดงจึงพึ่งอยู่งามคักคืออย่างนี้อันใบซุ่มนี่เวลามันนั่นแก่มันก็แก่คือกันเนาะค่ะเนาะใบแล้วมันก็ปงใบใหม่มาใบแก่ก็มีคือกันเบิ่งนะงามคักงามแน่พุ่นสีงามงามเป็นภูมิเลยพุ่นน่ะแตกกอคักคักประเด็นสีเบิ่งมันแตกกอพุ่นน่ะแตกกอคักอันนี้ก็คือกันประเด็นแยกมาตั้งหากับแตกกอว่าสั่นพุ่นน่ะแตกพื้นพึ่ง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 ขึ้นอันนี้คือกันอันนี้ก็แตกกอประเด็นเอามาปลูกไม่แตกกอดีดีเอามาขยายพันธุ์ไม่ก็แตกกอดีเดือนในสีเดมาฮดนำอีกอยู่ฝนบ่ตกเบิ่งในใบใหญ่คักให้เบิ่งยามมือขึ้นใบใหญ่คักคักอันนี้ใบใหญ่ใบบักใหญ่เลยพุ่นน่ะอันนี้ก็สิใบใหญ่คือกันกำลังใหญ่ขึ้นมาเบิ่งมันแตกกอหลายพุ่นน่ะแตกกอเต็มเลยเป็นภูมิเต็มเลยเนาะค่ะเนาะอันนี้อันนี้เพิ่นเอามาจากอันหลวงปู่ให้เพิ่นมาเพิ่นว่าเป็นไม้มงคลมาประเดี๋ยวเอามาปลูกประดางค่ะคักตอนเอามาน้ำเพิ่นบ่ดางปานนี้เด้มานี่ละดางคักคืออย่างนี้พุ่นเป็นไม้มงคลหลวงปู่เพิ่นให้มาเบิ่งเลยขึ้นต้นนั่นประเดี๋ยวก็งามเบิ่งใบใหญ่ๆอันนี้มันญี่ปุ่นประเดี๋ยวเอามาปลูกใส่กระถางพุ่นกระถางแต่ว่าเขาเลื่อยลงมาเนาะนี่ประเดี๋ยวมีโอกาสเพิ่นสิตัดไปปลูกบ้านนี่ต้นนี้ประเดี๋ยวนี้มันท่านเอาไปลงดินใส่กระถางไว้มันละแตกกอขึ้นสูงสูงแตกกอขึ้นสูงประเดี๋ยวเอาใหม่มาคำใหม่ยันมันโคนเนาะกันเนาะฝนตกมายันโคนแห้งก็เลยนั่นมาไปดังดีดีอันนั้นต้นมันตัวนี้ยังหน่อประเดี๋ยวเริ่มซื้ออีกละเบิ่งของประเด็นสูงสูงนะสูงริวเลยงามงามแตกใบงามก็ยังโถต้นอาวาคาโดคือดอกแล้วต้นอาวาคาโดเบิ่งในลืมหอดต้นอาวาคาโดลืมกักลืมแน่เนาะลืมหอดต้นอาวาคาโดเบิ่งดอกกุหลาบดอกกุหลาบสีขาวสีขาวงามงามเลยยังมันขึ้นในงามคักพี่น้องเลยถือฝนอยู่ว่าเศร้าจักเถียนี่ต้นคุ้นประเดี๋ยวกำลังงามต้นคุ้นใหญ่ขึ้นมาหลายเติบแล้วอันนี้ก็อินทผลัมประเดี๋ยวอีกต้นหนึ่งนี่กำลังงามคือกันนี่อินทผลัมประเดี๋ยวให้มันใหญ่จังน้อยประเดี๋ยวเสียวเมียไปปลูกบ้านเบิดอินทผลัมประเดี๋ยวกำลังใหญ่นี่ประเดี๋ยวสิให้เบิ่งฟังพี่เพิ่นมาตัดดอกใหม่ออกไปเบิดแล้วช่วงนี้เพิ่นมาตัดดอกใหม่ออกไปเบิดแล้วเมืองดอกแก้วงามงามพี่น้องเมืองดอกแก้วยังมือแรงมากหอมหอม
ดอกแก้วอันต้นนี่อันคือสอหลายแต่มื้อนี่สอหลายหลายมันกุหลาบต้นนี้คือออกสอหลายแต่ออกสอเต็มเลยมันงามงามพี่น้องกุหลาบออกสอหลายงามครับงามเนี่ยลมแห้งแห้งมึงก็เดินให้เบิ่งคุณลมแห้งครับลมแห้งครับแห้งแน่ฝนก็สิตกทางพี่บ่ปานใดเนาะทางพี่บ่มีดอกเลยเพิ่นมาตัดออกนี่เนาะดอกมันกำลังงามเพิ่นมาตัดออกนี่เบิดตักไปใส่แก่กันไว้ตัดไปใส่แก่กันเบิดแล้วเนาะพ่อเนาะโอ้ยน้ำยื่นต้นอันนี้ประเด็นแห้งประเด็นสิแล้วน้ำมาใส่ใหม่อันนี้คือต้นแห้วเนาะค่ะเนาะเบิ่งเบิ่งอันพุ่นน่ะสูงสูงยอดมันพุ่นสูงคักคือหยังพุ่นประเด็นปลูกไว้งามงามต้นแห้วเนี่ยประเด็นสีเบิ่งปลูกไว้กำลังแตกกอเต็มเลยพุ่นกำลังแตกกอใหญ่แตกกอแล้วมันก็สิมีหัวหลายๆหัวเนาะค่ะเนาะประเด็นเอาไม้มาคำไว้เพราะว่าต้นมันสูงยันมันหักถ้าปานนั้นมันยังหักของประเด็นอยู่พี่เปลี่ยนมันหักลงมาของประเด็นฝุ่นมันสูงคักหลายเนาะประเด็นสิหาไม้ไผมาไว้สูงๆมันสูงคักหลายพุ่นน่ะยอดสูงคันมันสูงมากมันสิหักของประเด็นเนาะกันเนาะเบิ่งนะประเด็นอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนอินทผลัมต้นนี่งามๆอันนี้ประเด็นเอาพันธุ์นั่นออกแดงๆมาปลูกนี่นะนี่เห็นเพิ่นซื้อมาประเด็นก็เลยเอามาปลูกเอามาเพาะจักจักสิเป็นต้นตัวแม่งตัวผู้ก็คงจักเนาะค่ะเนาะให้มันใหญ่จักหน่อยกันให้มันใหญ่จักอันนี้ก็ได้เอประเด็นปลูกได้จักปีแล้วเนาะปีกว่าแล้วติจำบ่ผิดประเด็นนั่นต้องไปเบิ่งวันที่ก่อนประเด็นเอามาปลูกมาเพาะไว้ประเด็นจดไว้เดี๋ยวไปเบิ่งวันที่อันนี้ปลูกที่หลังอันนี้ปลูกที่หลังอันปลูกก่อนเริ่มประเด็นปลูกก่อนที่แรกต้นใหญ่กว่านี้ประเด็นเอาเมียบ้านให้ลูกม่านขนเมียไปลพบุรีให้เอาไปปลูกลูกก็ไปปลูกใส่บ่ประเด็นมาท่านไปเบิ่งให้แก่มื้อเว้นบ่มีเวลาข้าเจ้าสู้กันสวดสวดเบิ่งย่ําขึ้นเนาะเนาะค่ะเนาะเบิ่งอันพี่ประเด็นกําลังสิเป็นหน่วยอันนี้พี่กันหน่วยยาวเด้นี่หน่วยยาวหน่วยแบบนี้พี่ประเด็นหน่วยใหญ่หน่วยหนึ่งเหง้าสิล่ะปลูกหลายต้นอยู่มันเป็นอยู่ต้นเดียวเนี่ยกำลังเป็นหน่วยหน่อยเต็มเลยนะอันนี้ประเด็นกระเด็ดอยู่ว่าเศร้าแยกเถี่ยดินมันเป็นพักซี่อันอีปุนประเด็นเด็ดไปกินอยู่ว่าเศร้าแยกเถี่ยมือเศร้ากระเด็ดไปกินกับแก้วไปกินแซ่บอยู่อันนี้ใบชาข้ามประเด็นกำลังงามหมดแตกกอขึ้นงามงามสิเดียวน้ำมาหดไปอีกใบชาข้ามเนาะกันเนาะประเดี๋ยวเอาน้ำมาหดมันใบกันเนาะกันเนาะเอาเท่านี้ก่อนเด้อกันเด้ออยู่หลอดปลอดภัยบนทุกคนอยู่ดีสบายความเจ็บจะได้ความไก่จะนุ่มไปทางไหนก็อย่าลืมใส่แมสก์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามเนาะกันเด้อเบื้องหมากเน่าตัวนี้กำลังเป็นหน่วยอีกแล้วขอบคุณทุกกำลังแรงใจให้อยู่ดีสบายความเจ็บจะได้ความไก่จะนุ่มไปทางไหนก็อย่าลืมใส่แมสก์แล้วกันเด้อขอบคุณทุกไหล่ทุกแค่ขอบคุณทั่วโลกมากดไหล่กดแค่กดติดตามประเด็นกับขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะให้กินบ่บกจกบ่ลงให้เจริญรุ่งเรื่องเก่านะสุขภาพแข็งแรงทุกคนเด้อค่ะเด้อประเด็นก็สิจบคลิปไปซ้ํานี่ก่อนประเด็นสิเอาอ่อนสายยางมาหดน้ําต้นใหม่ยังน้อยกันฝนก็สิบ่ตกดอกทั้งซ่งเพราะว่าลมแห้งๆพัดขี้เมฆนี้เบิดแล้วเนาะค่ะเนาะเอาไว้ติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะกะเด้อขอบคุณหลายๆมากกดไลค์กดแชร์มากติดตามมากเบิ่งคลิปให้ประเด็นก็ขอบคุณสวัสดีค่ะ